Thank you ต่อนะคะคในครึ่งหลังนะคะครึ่งแรกเนี่ยนะคะส่วนแรกเนี่ยเราพูดไปค่อนข้างค่อนข้างชัดเจนนะคะในส่วนของความหมายของระบบสารสนเทศนะคะขอบเขตนะคะเราเราพูดถึงในส่วนของจุดมุ่งหมายรวมทั้งข้อสําคัญที่เราจะพูดถึงเมื่อกี้ที่ทิ้งควายไว้นะคะก็คือในส่วนของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ ได้ทิ้งท้ายไว้ในส่วนของระบบสารสนเทศภาครัฐที่เราเรียกว่าอ e ีก n ฟเมนต่างๆนะคะว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอะไรกันบ้าง จะเหลือตอนท้ายก็คือวันนี้นะคะเราจะมาต่ออีกเล็กน้อยค่ะเป็นระบบสารสนเทศภาคธุรกิจนะคะภาคธุรกิจตรงนี้นะคะก็จะมีทํานองเดียวกันค่ะจะเห็นเลยว่าไม่แตกต่างกันนะคะเพียงแต่ว่าภาคธุรกิจเนี่ยก็จะมุ่งเว้นตอบสนองการดําเนินงานทางธุรกิจค่ะเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนต่างๆนะคะรวมทั้งสับสนการตัดสินใจนะคะตัดสินใจยกตัวอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดโปรโมชั่นหรือในการจัดลดแลก ในระดับต่างๆก็ต้องมาดูค่ะระบบสารสนเทศธุรกิจเหล่านี้นะคะก็จะช่วยในการตัดสินใจรวมทั้งสุดท้ายนะคะก็หวังว่าจะมาเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับบริษัทหรือองค์การอื่นที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกันด้วยนะคะมันจะเห็นเลยค่ะว่าเรื่องพวกนี้ระบบสารสนเทศในปัจจุบันเนี่ยนะคะรวมทั้งเนี่ยเมื่อมามาใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยนะคะก็จะมีบทบาทสําคัญตามลําดับต่อมาเราจะมาที่ ตอนที่ตอนต่อไปนะคะคือประเภทของระบบสารสนเทศทางธุรกิจนะคะอันนี้เราก็ให้ดูว่าอันเนี้ยนะคะหลักการเบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นการจำแนกประเภทตามลักษณะงานในองค์การะคะ่ะโดยลักษณะลักษณะงานที่ยกตัวอย่างเนี่ยนะคะเป็นลักษณะงานหลักๆนะคะที่ทำให้นักศึกษาคงพอมองเห็นนะคะเช่นระบบสารสนเทศด้านบัญชี นะคะบัญชีก็คือต้องมีการลงบัญชีนะคะรายจ่ายรายรับต่างๆอันนี้เป็นตัวระบบ,บสารสนเทศพื้นฐานนะคะต่อมาระบบสารสนเทศด้านการเงินเนื่งองจากการเงินกับบัญชีมันต่างกันอย่างไรนะคะบัญชีเนี้ยมุ่งเน้นหลักอยู่ที่การรับและจ่ายตามที่เกิดขึ้นนะคะแต่การเงินเนี้ยก็จะมีความสามารถในการเชื่อมโยงพยากรจัดทํารายงานต่างๆนะคะประกอบกับ เช่นพยากรณ์ว่าโอ้ตอนนี้นะคะเราจะมีรายรับรายจ่ายในช่วงไตรามาสนี้เท่าไหร่ในช่วงเดือนเท่าไหร่นะคะต่อไประบบสารสนเทศด้านการผลิตนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ค่ะว่าองค์การหรือหน่วยงานภาคธุรกิจนั้นๆเนี่ยผลิตอะไรเช่นถ้าเราย้อนกลับไปดูนะคะเช่นผลิตอะไหล่รถยนต์ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์อันนี้ก็ต้องมาดูนะคะว่าควบคุมในการผลิตสูตรในการผลิตวัตถุดิบต,ต่างๆนะคะ ต่อไปเป็นระบบสารสนเทศด้านการตลาดอันนี้ก็เป็นเรื่องของการขายจําหน่ายสินค้าและบริการต่างๆระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์อันนี้แน่นอนนะคะองค์การเหล่านี้จําเป็นต้องอาศัยบุคลากรในด้านต่างๆนะคะระบบสารสนเทศก็เข้ามาช่วยในด้านนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นระบบสารสนเทศที่จําแนกตามสาขาวิชาพูดง่ายคือแยกตามกลุ่มความรู้ต่างๆนั่นเองนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยว เดี๋ยวครูเนี่ยจะมาขยายต่อเพราะว่าอาจจะเป็นส่วนซึ่งนักศึกษาหลายๆคนเนี่ยนะคะอาจจะเป็นส่วนที่ไกลตัวนิดนึงนะคะเมื่อเทียบกับบางคนนักศึกษาหลายคนซึ่งทํางานอาจจะคุ้นกับประเภทของระบบสารสนเทศตามลักษณะงานภาคธุรกิจไปแล้วนะคะตัวอย่างนะคะเช่นระบบสารสนเทศด้านการเกษตรค่ะอันนี้ครูยกตัวอย่างของต่างประเทศนะคะอันนี้เป็นองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือเราเรียกว่า FAO นะคะ ถามว่าทําไมเรื่องด้านการเกษตรจึงต้องเป็นระบบสารสนเทศใหญ่เพราะว่าเราพูดถึงอาหารนะคะเราพูดถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนเพราะระบบพวกนี้ค่ะจึงเป็นระบบที่เชื่อมโยงนะคะในส่วนของภาคอาหารและเกษตรระบบอันนี้ตัวอย่างที่ย,ยกตัวอย่างนะคะชื่อ agris agrs นะคะระบบนี้ก็เข้ามานะคะเพื่อจะรวบรวมข้อมูลความรู้ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นผลงานรายงานวิจัยสถิ นะคะออหรือว่าสื่อเผยแพร่ต่างๆอังกฤนะคะซึ่งออคนทั่วโลกเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปค้นนะคะแล้วก็เข้าถึงออข้อมูลทางออหรือว่าสารสนเทศทางการเกษตรได้นะคะอ,นนอย่างนี้ดูว่าลองค้นเช่นนี้นะคะครูค้นไปะนะคะอันนี้ค้นตัวอย่างนะคะอันนี้ครูใช้คําว่าไทยแลนด์หรือประเทศไทยนะคะค้นไปเสร็จก็ผลการค้นเห็นไหมคะอันนี้ก็จะพูดถึงเลยเรื่องของการนะคะขยายพันธุ์ ะคะข้าวค่ะนะคะในภาคเหนือตอนบนนะคะอันนี้ก็จะมีรายงานวิจัยนะคะต่อมานะคะอันนี้อันนี้เป็นของไทยเราเองระบบฐานข้อมูลเกษตรดิจิทัลเห็นไหมคะเราเริ่มมีการพัฒนาเราเองนะคะอันนี้ไว้ประกอบค่ะประกอบการตัดสินใจแต่นี้ฐานข้อมูลเกษตรเนี่ยเขาเน้นเลยว่าเฉพาะนะคะกลุ่มเกษตรกรในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับในเขตทุ่งรังสิต มันจะเห็นเลยว่าข้อมูลข้างต้นทั้งศาสตา์มองเห็นใช่ไหมคะชนิดพันธไม้พันกว่าประเภทนะคะ,กะเกษตรกร400เศษผู้ตอบแบบสอบถาม100เศษร้านจำหน่ายพันไม้นะคะ400เศษนะคะต่อมานะคะเป็นระบบสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมค่ะอันนี้ก็ทำานองเดียวกันนะคะข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เป็นข้อมูลสำคัญนะคะที่จะเป็นประโยชน์นี้คุยยกตัวอย่างของ U N นะคะอันนี้ก็เป็นโปรแกรมนะคะเรียก U N Environment Program นะคะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การสหประชาชาตินะคะตามด้วย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของไทยเห็นไหมคะจะมีทั้ง e-form มีชุดนัทศการมีข้อมูลความรู้ด้านน้ำด้านอากาศจะเห็นนะคะว่าครูให้ HTTP นักศึกษาไปดูด้วยจะได้เอาไปดูต่อได้นะคะอันนี้เห็นไหมคะเป็นเรื่องของดินและการใช้ที่ดินนะคะมีข้อมูลนะคะเป็นเพาะบทความเล็กสั้นๆนะคะต่อต่อมานะคะเป็นระบบสารเสุขภาพ นะะในส่วนตรงนี้ก็ทํานองเดียวกันค่ะข้อมูลด้านสุขภาพเป็นข้อมูลระดับโลกนะคะที่ต้องมาช่วยกันดูแลนะคะระบบนี้ก็จะเป็นระบบสําคัญในส่วนนี้นะคะอันนี้ก็เป็นของไทยเราเองนะคะเป็นหนังสือและรายงานด้านสุขภาพต่างๆซึ่งสามารถที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ได้นะคะต่อมานะคะเป็นระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ค่ะ อันนี้ก็เป็นศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทยนะคะจะมีข้อมูลหลากหลายมากค่ะนะคะอันนี้ยกุยากให้อันนี้คุยยกตัวอย่างให้ดูนะคะจะเห็นเลยอันนี้เป็นภาพจําลองสามมิติแสดงลักษณะภูมิประเทศของไทยและบริเวณใกล้เคียงเห็นไหมคะข้อมูลเหล่านี้เป็นระบบสารสนเทศค่ะซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้นี่ครูให้ดูระดับรายละเอียดขึ้นนะคะอันนี้นะคะเป็นที่ราบภาคกลางเป็นรุ่มแม่น้ําเจ้าพยานี่แหละค่ะนะคะก็จะเริ่มเห็นความเียดขึ้นนะคะ ต่อมานะคะเป็นระบบสารสนเทศจำแนกตามรูปแบบรูปแบบสารสนเทศในที่นี้คือข้อความนะคะเป็น Text เป็นสถิติหรือเป็นมัลติมีเดียค่ะนะคะอันนี้คุยยกอย่างประเภทข้อความข้อความนี้คุยยกตัวอย่างในรูปของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเราเรียกว่า E-Book กนะคะอันนี้เป็น Free E-Books อันนี้เป็น Project ของกูเทนเบิร์กค่ะ ะะหลวงไทยเราก็มีนะคะเช่นไทยเราอันนี้ยกตัวอย่างของมอสทเราเลยเป็นเรื่องใกล้ตัวนักศึกษาลองไปดูได้นะคะเรามีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะคะอีบ e ุ๊กเหล่านี้นะคะในรูปซึ่งจัดแสดงแล้วก็นักศึกษาสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ค่ะต่อมานะคะเป็นระบบสารสนเทศสถิติสถิตินี่เป็นข้อมูลสําคัญอย่างยิ่งค่ะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นข้อมูลสถิตินะคะขององค์การสหประชาติเช่นเดียวกันค่ะ u n s t a t นะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะคะในเรื่องต่างๆอันนี้จะมีวิธีการรวบรวมข้อมูลเช่นนะคะมีการเคลื่อนย้ายประชากรบุคคลเท่าไหร่นะคะตามด้วยอันนี้ของไทยเราเองค่ะอันนี้เป็นระบบสัมมโนประชากรและเคหะสัมมโนเราทำทุก10ปีนะคะเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญอันนี้ก็เป็นตัวที่เอามาใช้ประโยชน์ได้นะคะเวลาต้องการเช่นเราบอกว่าข้อมูลประชากรไทยเราจะมีประชากรผู้สูงอายุเท่าไหร่ ข้อมูลพื้นฐานมาจากสัมมโนประชากรนี่เองค่ะนะคะอันนี้เป็นส่วนประกอบของระบบสารสนเทศมัลติมีเดียมัลติมีเดียชื่อก็บอกนะคะมี Media, เดียแปลว่าสื่อต่างๆมัลตินะคะก็สื่อที่มีหลายลักษณะอันนี้เราให้ดูนักศึกษา ح, ให้ดูระบบเพื่อจะให้เห็นว่าในข้อมูลมัลติมีเดียเนี่ยนะคะ กลับมาดวงเห็นไหมคะเราใช้รูปแบบเดียวกันคือปัจจัยนําเข้านะคะกระบวนการผลผล,ผลิตนักศึกษาจะเห็นเลยว่าเวลาผูกเนื้อหาเหล่านี้นะคะเราต้องการนักศึกษาเห็นความเชื่อมโยงใช้ประโยชน์กันได้จะได้ทําความเข้าใจกันอย่างต่อเนื่องกันได้คะ่ะ ว่ามัลติมีเดียนี่อาจจะเป็นในรูปของ CD นะคะบางส่วนอาจจะผ่านอินเทอร์เน็ตมาแต่ข้อมูลมัลติมีเดียไม่ได้หมายความว่าเป็นเท็กซ์หรือเป็นข้อความอย่างเดียวไม่ได้เป็นสถิติอย่างเดียวแต่อาจจะมีการผสมผสานเช่นเป็นวิดีโอนะคะเป็นคลิปวิดีโอเป็นส่วนของเสียงเป็นส่วนของข้อความเป็นส่วนของภาพที่นำมาประกอบกันค่ะเป็นระบบสารสนเทศนั้นๆขึ้นมา อันนี้คุณยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นตาม y o u u u b ในสาษาของนิ้อ่อนนะคะ YouTube เนี่ยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นระบบสารสนเทศมัลติมีเดียนักศึกษาสามารถที่จะค้นหาข้อมูลต่างๆได้นะคะผลที่ได้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอเป็นเสียงเป็นภาพเช่นเดียวกันค่ะ เพราะฉะนั้นจากดูตรงนี้นะคะครูหวังว่านักศึกษาเนี่ยคงจะได้เห็นภาพของระบบสารสนเทศนะคะทั้งอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นตัวพื้นฐานสําคัญเลยค่ะที่หวังว่านักศึกษาเนี่ยจะใช้ประโยชน์แล้วเห็นทั้งในเชิงของไม่เพียงแต่ว่าระบบสารสนเทศเป็นอะไรก็ไม่ทราบแต่ด้วยสารสนเทศศาสตร์ทำให้หนักศึกษาเห็นทั้งในเชิงขององ,องค์ประกอบทั้งในเชิงของขอบเขตทั้งในเชิงของประเภทนะคะรวมทั้งปัจจัยที่จะมามีผลกระทบ ต่อระบบสารสนเทศนะคะในด้านต่างๆ่างจะเห็นเลยค่ะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวและหวังว่านักศึกษานะคะคงจะได้ประโยชน์จากเนื้อหาในส่วนนี้อย่างเต็มที่ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับหน่วยที่3นะคะเรื่องของคอมพิวเตอร์นะคะในหน่วยนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ะะเรื่องของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์แล้วก็ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ค่ะนักศึกษาที่เรียนวิชานี้นะคะพื้นฐานของสารสนเทศอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของคอมพิวเตอร์นะคะในหน่วยนี้เราก็จะพูดถึงพื้นฐานทั่วไปนอกเหนือจากที่เราจะรู้ว่าคอมพิวเตอร์คืออะไรนั้นสิ่งสําคัญที่ศึกษาคุณจะต้องรู้จกักแล้วก็ควยต้องจำไว้อย่างดีก็คือว่าคอมพิวเตอร์เรามีการแบ่งองค์ประกอบยังไงบ้าง ะะองค์ประกอบที่สําคัญของคอมพิวเตอร์จะแบ่งเป็นสส่วนด้วยกันค่ะส่วนที่1ก็คือส่วนที่เรียกว่าเป็นฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์แล้วก็ส่วนที่2องซอฟตแวร์คอมพิวเตอร์ซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะได้พูดถึงต่อไปนะคะส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ก็คือส่วนที่มีลักษณะทางกายภาพก็คือเหมือนเป็นอุปกรณ์ที่เราสามารถที่จะหยิบจับถือได้มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า นะคะส่วนของอุปกรณ์ที่เป็นฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์นี้ก็จะทำหน้าที่ในการรับเข้าข้อมูลการประมวลผลการแสดงผลแล้วก็ทำหน้าที่เป็นหน่วยความจำนั่นเองนะคะส่วนของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เดี๋ยวจะพูดถึงกันในสไลด์ถัดไปนะคะส่วนที่สองก็คือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เป็นชุดคำสั่งหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของโปรแกรมนั่นเอง ะะโปรแกรมหรือชุดคำสั่งนี้จะทำงานบนฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์นะคะตัวของชุดคำสั่งหรือว่าโปรแกรมจะไม่มีลักษณะาทางกายภาพก็คือจะทำงานอยู่บนอุปกรณ์ที่เป็นฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์นะคะตัวของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จะแบ่งเป็นสส่วนด้วยกันก็คือส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์ระบบแล้วก็ซอฟต์แวร์ประยุกต์ส่วนของซอฟต์แวร์ระบบเราถือว่าเป็นซอฟต์แวร์พื้นฐานที่จำเป็นจะต้องติดตั้ง ลงบนอุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็นฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์นะคะตัวของซอฟต์แวร์ระบบก็จะแบ่งเป็นซอฟต์แวร์จัดก,การระบบซอฟต์แวร์สนับสนุนระบบแล้วก็ซอฟต์แวร์ในการพัฒนาระบบนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือที่เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์นะคะตัวของซอฟต์แวร์ประยุกต์จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำงานตามวัตถุป,ประสงค์หรือตามความต้องการของผู้ใช้นะคะอาจจะเป็นซอฟต์แวร์เพื่อวัตถุป,ประสงค์ทั่วไปหรือซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในงานเฉพาะด้าน ะะต่อไปเราจะมาอธิบายในส่วนของรายละเอียดของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ค่ะเรามาดูกันที่พัฒนาการของคอมพิวเตอร์ก่อนนะคะพัฒนาการของคอมพิวเตอร์เราจะไล่ามาจากต้นกำเนิดของการผลิตคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะคะคอมพิวเตอร์ในยุคที่1น,นะคะเป็นคอมพิวเตอร์ยุคแรกที่มีการใช้ตัวของหลอดสุญญากาศเป็นวงจร นะะในการประมวลผลการทำงานของคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์ในยุคที่1น,นะคะที่มีการทำงานโดยใช้หลอดสุญญากาศจะมีการใช้หลอดสุญญากาศจำนวนมากมากกว่า1ห,หลอดอาจจะเป็น11,000หหรือว่า1 0 0 0 0แสนนะคะตัวของหลอดสุญญากาศถ้าเทียบของการทำงานคล้ายๆกับการทำงานของหลอดไฟฟ้าที่จะเป็นหลอดไส้ นะคะก็คือจะมีขดลวดอยู่ข้างในแล้วก็ปล่อยความร้อนออกมานะคะเมื่อหลอดสุญญากาศมารวมกันหลายๆหลอดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความร้อนนะคะซึ่งก่อให้เกิดวงจรในการประมวลผลในการทำงานนะคะในคอมพิวเตอรใ์ในยุคที่1เมื่อมีการทำงานแบบหลอดสุญญากาศแบบนี้นะคะประเด็นที่ตามมาก็คือคอมพิวเตอร์ในยุคนี้จะมีความร้อนสูง เน,ะะนื่องจากหลอดสุญญากาศปล่อยความร้อนออกมาดังนั้นเราจําเป็นที่จะต้องมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องที่มีการเก็บคอมพิวเตอร์ไว้นะคะแต่สิ่งที่ตามมาก็คือว่าหลอดสุญญากาศมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างที่จะสั้นเช่นเราติดตั้งไป1000หลอดในวันนี้อาจจะเสียไป1หลอดพรุ่งนี้อีก3หลอดเพราะฉะนั้นมีปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมากในยุคที่1นนะคะก็จำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้า มากแล้วก็มีค่าบํารุงรักษาที่สูงนะคะต่อมาก็มีการพัฒนามาสู่ยุคที่2นะคะยุคที่2ก็มีการปรับเปลี่ยนจากหลอดสุญญากาศเป็นทรานซิสเตอร์นะคะทรานซิสเตอร์จะมีลักษณะคุณสมบัติของอาการทำงานที่ดีกว่าหลอดสุญญากาศก็คือปล่อยความร้อนน้อยลงแต่ก็ยังมีความร้อนหลงเหลืออยู่นะคะแล้วก็มีอายุการใช้งานที่มากมามาก,กว่า หรือว่าสูงกว่าตัวของหลอดสุญญากาศนะคะแล้วก็ในยุคนี้ก็มีการนำเอาวงแหวนแม่เหล็กเข้ามาใช้เป็นหน่วยความจำภายในเครื่องนะคะก็สะดวกมากขึ้นสามารถที่จะบันทึกข้อมูลแล้วก็สำรองข้อมูลไว้ใช้ต่อไปได้นะคะนี่คือยุคที่2ต่อไปยุคที่3เราเรียกเป็นยุค IC IC นะคะ IC เป็นยุคที่เราใช้เซมิคอนดักเตอร์ในการประมวลผล แทนทรานซิสเตอร์นะคะในยุค IC เราจะเรียกว่าเป็นยุคของเทคโนโลยีแผงวงจรรวมนะคะหรือบางครั้งเราจะเรียกว่าเป็นชิปนั่นเองนะคะตัวของแผงวงจรรวมหรือว่าวงจร IC นี้นะคะก็มีประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงกว่าทรานซิสเตอร์นะคะก็คือภายในแผงวงจร1แผงนะคะก็มีการทำงานหลายๆระบบพร้อมๆกัน นะคะมีการแชร์ทรัพยากรร่วมกันระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์อันนี้คือยุคที่3นะคะต่อมายุคที่4เป็นยุคของ LSI นะคะตามรูปภาพเลยก็คือเป็นยุคของแผงวงจรรวมขนาดใหญ่ก็คือนำเอาทรานซิสเตอร์หรือว่าเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยค่ะจำนวนมากมากกว่าล้านชิ้นนะคะไปติดตั้งหรือว่ารวมการลงบนแผงวงจรขนาดเล็ก ประมาณปลายนิ้วนะคะเราจะได้ยินกันในยุคนึงที่เป็นยุคของไมโครโปรเซสเซอร์ในยุคนี้เป็นต้นกำเนิดของคอมพิวเตอร์ที่เรียกเป็นไมโครคอมพิวเตอร์ก็คือคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันตามบ้านเรือนตามสำนักงานนะคะก็เป็นยุคเฟื่องฟูของคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะต่อมาในยุคที่5เป็นยุค VLSI ก็คือเป็นแผงวงจรรวมขนาดใหญ่นะคะนักศึกษาถ้าเราสังเกต หรือว่าเราลองอ่านจากในหนังสือชุดวิชาที่อาจารย์ได้เขียนไว้จะเห็นว่าในแต่ละยุคค่ะนอกเหนือจากวงจรที่เราใช้แตกต่างกันสิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าการประมวลผลความเร็วความจุที่มันเร็วมากขึ้นความจุเพิ่มสูงขึ้นนั่นคือพัฒนาการของแต่ละยุคของคอมพิวเตอร์ นะะในยุคที่5ยุคของ VLSI ก็มีการประมวลผลที่รวดเร็วขึ้นหน่วยความจำสูงขึ้นถึงระดับเทราไบต์นะะต่อมาในยุคปัจจุบันเราจะไม่ได้ก็เป็นยุคที่5เพราะอาจจะไม่ใช่ยุคที่มันสิ้นสุดก็คือในปัจจุบันนี้ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์สูงขึ้นคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงแต่ในขนาดเดียวกันเราก็คงการทำงานที่เพิ่มขึ้นนะคะรูปแบบของคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบัน นะคะก็เป็นยุคที่เป็นเขาเรียกเป็นไมโครคอนโทรเลอร์ roller, ก็คือเป็นขนาดเล็กแล้วก็มีการควบคุมการทำงานยกตัวอย่างเทคโนโลยียุคนี้ก็อย่างเช่นเทคโนโลยีเสมือนนะคะเวอร์ชวลก็คือการทำงานที่อาจจะไม่ใช่การทำงานในรูปแบบจริงๆเป็นการจำลองขึ้นมานะคะการประมวลผลแบบคลาวก็คือการเก็บข้อมูลไว้บนศูนย์กลางหรือว่าบนคลาวนั่นเอง ะะเราสามารถที่จะไปดึงข้อมูลจัดเก็บข้อมูลร่วมกันได้โดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันนะคะซึ่งในเรื่องของคลาวก็ได้พูดถึงในหน่วยที่2นะคะต่อมาก็เป็นในเรื่องของอุปกรณ์สวมใส่ก็คือเป็นคอมพิวเตอร์ที่เราสวมใส่เหมือนกับเป็นเครื่องประดับเช่นนาฬิกานะคะแว่นตาแหวนนะคะก็เป็นคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งอันนี้คือในส่วนของคอมพิวเตอร์ยุคป,ปัจจุบัน ะะต่อไปเราจะมาดูประเภทของคอมพิวเตอร์ในที่นี้อาจารย์จะไล่จากคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงลงมานะคะคอมพิวเตอร์ประเภทที่1เราเรียกว่าเป็นซ u เปอร์คอมพิวเตอร์คำว่าซ u เปอร์ก็คือมีขนาดใหญ่นะคะเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในปัจจุบัน ถ้าแบ่งตามประเภทนะคะมีประสิทธิภาพในการทำงานการประมวลผลที่สูงแล้วก็มีราคาแพงงานที่เหมาะกับการนำเอาซูปเปอร์คอมพิวเตอร์มาใช้ก็อย่างเช่นงานที่มีความซับซ้อนเช่นงานพยากรณ์อากาศอุตุนิยมวิทยานะคะที่ทำงานร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียมจำเป็นต้องเก็บข้อมูลในปริมาณมากแล้วก็ประมวลผลในเวลาเดียวกันตลอดเวลาหลายๆการทำงาน นะคะคอมพิวเตอร์กลุ่มที่2เรียกเป็นเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์หรือเราอาจจะเรียกว่าเป็นคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะนะคะคอมพิวเตอร์แบบนี้ก็จะมีขนาดเล็กลงมานะคะก็สามารถเรตั้งบนโต๊ะทํางานได้มีทั้งในสํานักงานมีทั้งตามบ้านเรือนนะคะตัวของเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์กลุ่มที่1ก็คือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลก็คือเป็นของส่วนตัวนั่นเอง นะคะเรกอ,อ,อัดเรีกยกย่อว่าเป็น PC คอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะตัวของคอมพิวเตอร์กลุ่มนี้ในยุคหนึ่งเราอาจจะเรียกว่าเป็นไมโครคอมพิวเตอร์เนื่องจากว่ามีสมรรถนะในการทำงานสูงราคาไม่แพงนะคะแล้วก็ได้รับความนิยมในการใช้งานเป็นอย่างมากนะคะ <c> ตัวของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลก็สามารถที่จะทำงานร่วมกับ ตัวของซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่หลากหลายทางซอฟต์แวร์ที่มีการจำหน่ายก็คือต้องเสียเงินกับซอฟต์แวร์ที่เป็นโอเพนซอร์สก็คือสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะต่อไปเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์กลุ่มที่2ก็คือเซิร์ฟเวอร์หรือว่าเครื่องไม่ขายนะคะตัวของเซิร์ฟเวอร์หรือว่าเครื่องไม่ขายก็จะเป็นเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ที่ทาหน้าที่เป็นจุดศูนย์กลางในการรวบรวมทรัพยากร ซอฟต์แวร์ในการใช้งานร่วมกันนะคะการประมวลผลแล้วก็ส่งต่อข้อมูลนี้ไปยังเครื่องลูกขายหรือว่าเครื่องไคลเอน์นะคะที่มีการเชื่อมต่อกันในระบบเครือข่ายอันนี้เป็นเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์กลุ่มที่2นะคะต่อไปประเภทคอมพิวเตอร์ที่เป็นอุปกรณ์พกพาคำว่าพกพาอาจจะเป็นอุปกรณ์เคลื่อนที่ก็คือเป็นคอมพิวเตอร์ที่สามารถที่จะพกพาไปไหนมาไหนด้วยได้นะคะเดินทางไปทำงานตาม สถานที่ต่างๆไปน,นั่งทำงานในร้านกาแฟ ى, นอกสถานที่นอกตัวบ้านนอกอาคารสามารถพกพาไปได้นะคะกลุ่มนี้ก็จะมีขนาดเล็กนะคะน้ำหนักเบาแล้วก็มีฟังก์ชันในการทำงานที่คล้ายๆกับคอมพิวเตอร์ชนิดอื่นนะคะเหมือนกับคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะทั่วไปที่เป็น PC นะคะกลุ่มที่1ก็คือโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์หรืออาจจะเรียกเป็นแล็ปท็อปก็ได้ นะคะตัวของโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ก็เป็นคอมพิวเตอร์ที่สามารถที่จะพกพาพับได้มีหน้าจอมีแป้นพิมพ์มีการทำงานสมรรถนะที่เหมือนกับตัวของ PC คอมพิวเตอร์นะคะกลุ่มที่สองเลือกเป็นแท็บเล็ตเป็นอุปกรณ์พกพาที่ปัจจุบันเราทุกคนคุ้นเคยกันดีเราจะเห็นแต่หน้าจอนะคะก็คืออาจจะไม่มีแป้นพิมพ์คือถ้ามีเนี่ยค่ะก็จะเป็นแป้นพิมพ์แยกที่สามารถที่จะเชื่อมต่อ แล้วก็ทำงานร่วมกันได้แต่โดยทั่วไปแล้วแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานผ่านหน้าจอก,ก็คือการใช้ระบบหน้าจอสัมผัสก็คือ t ั u s c r สามารถที่จะใช้นิ้วนะคะในการจิ้มแล้วก็สัมผัสแล้วก็เลือกแล้วก็พิมพ์ได้หรืออาจจะใช้ปากกาสัมผัสนะคะเป็นปากกาสไตลัสแบบนี้หรือปากกาดิจิทัลในการที่จะเขียนลงไปบนหน้าจอนั้น นะคะโดยที่ตัวของแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ก็จะมีแอปพลิเคชันหรือว่าซอฟต์แวร์ที่ทำงานร่วมกับอุปกรณ์พกพาคือถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะเราเรียกซอฟต์แวร์ว่าเป็นโปรแกรมแต่ถ้าเป็นแท็บเล็ตเราจะเรียกซอฟต์แวร์ว่าเป็นแอปพลิเคชันนะคะชื่อก็จะแตกต่างกันออกไปหรือว่าชื่อเรียกนะคะต่อไปกลุ่มที่3ของอุปกรณ์พกพาก็คือสมาร์ทโฟนในยุคป,ปัจจุบันทุกคนมีสมาร์ทโฟนไว้ใช้กันนะคะเป็นโทรศัพท์คาว่าสมาร์ทโฟนก็คือ เป็นโทรศัพท์ที่เป็นคอมพิวเตอร์สามารถใช้โทรศัพท์ได้สามารถใช้ทำงานเหมือนกับเหมือนกับคอมพิวเตอร์ได้นะคะมีปฏิทินมีตารางนัดหมายมีแอปพลิเคชันในการดูหนังฟังเพลงนะคะสามารถดูเว็บไซต์ดูอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อใช้อะไรได้หลายอย่างนะคะอันนี้คือประเภทของคอมพิวเตอร์ที่เป็นอุปกรณ์พกพานะคะต่อไปกลุ่มที่4 นะคะเป็นกลุ่มของคอมพิวเตอร์แบบสวมใส่และคอมพิวเตอร์แบบฝังคอมพิวเตอร์แบบสวมใส่ก็คือพวก v a r a b l e ก็คือเหมือนกับเป็นเครื่องประดับนะคะที่เราสวมใส่ติดตัวติดตัวเลยนะคะเช่นแว่นตานะคะสมาร์ทก a s s e สนะคะเป็นแหวนนะคะเป็นนาฬิกาเป็นกำไล ะะมันเหมือนกับว่าเป็นอุปกรณ์ที่เราพกพาติดตัวแล้วมันมีความสามารถในการทำงานเหมือนกับคอมพิวเตอร์นะคะเช่นตรวจจับก้าวเดินว่าวันนี้เราเดินไปแล้วกี่ก้าวนะคะเผาผันไปแล้วกี่แคลอรี่หรือว่ามี GPS เชื่อมต่อนะคะ,ะ,คะเช่นอย่างในแวนตา Google Glassic เนีคะก็สามารถที่จะดูได้ว่าแผนที่ในการเดินทางตอนนี้เดินไปถึงไหนได้แล้วบ้าง ะะส่วนที่2ก็คือคอมพิวเตอร์แบบฝังแบบนี้จะเป็นคอมพิวเตอร์ที่มันเป็นระบบออโตเมชันที่ใช้ตามบ้านตามสำนักงานที่มีการฝังหรือว่าเชื่อมต่อไว้นะคะเช่นระบบควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติภายในบ้านการควบคุมเครื่องปรับอากาศภายในบ้านนะคะก็คือระบบบ้านอัจฉริยะซึ่งในปัจจุบันก็เริ่มมีการนำเอามาใช้กันอย่างแพร่หลายระบบสมาร์ทฟาร์ม นะคะเป็นการฝังการทำงานที่อัจฉริยะด้วยการใช้คอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะทีนี้เราจะเข้ามาถึงในส่วนขององค์ประกอบที่เป็นฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ว่าฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะมันสามารถจะทำงานอะไรได้บ้างนะคะฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์อย่างที่เกล่นไว้ตอนแรกก็คือมีความสามารถในการทำงานก็คือเป็นการรับข้อมูลนะคะการประมวลผล การแสดงแล้วก็การจัดเก็บนะคะนึกถจะต้องดูว่าตัวของฮาร์ดแวร์ที่เป็นอุปกรณ์เนี่ยค่ะแต่ละชิ้นแต่ละส่วนมันทำหน้าที่อะไรนะคะมาดูส่วนแรกค่ะอุปกรณ์ที่เป็นฮาร์ดแวร์ส่วนแรกก็คือที่เป็นหน่วยรับข้อมูลนะคะหน่วยรับก็คือเป็นส่วนที่รับข้อมูลเข้าจากผู้ใช้ข้อมูลที่นำเข้าอาจจะมีหลายแบบค่ะอาจจะเป็นข้อความ เป็นตัวอักษรเป็นเสียงเป็นรูปภาพนะคะอุปกรณ์ตัวที่หนึ่งก็คืออุปกรณ์พิมพ์ตัวอักษรก็คืออุปกรณ์พิมพ์ตัวอักษรนะคะกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นแป้นพิมพ์นะคะก็คือคีย์บอร์ดนั่นเองก็คือในการรับข้อมูลก็คือข้อมูลที่เป็นตัวอักษรตัวเลขใช่ไหมคะก็ถ้าเป็นแบบมาตรฐานก็คือที่เราใช้กันทั่วไปแต่ท้่อยู่ในรูปภาพก็คือพิมพ์เข้าไปเลยกับแบบเสมือนก็คือเป็นการฉายออกมาเหมือนกับเป็น เป็นแสงนะคะเป็นแสง LED LCD เนาะบนบนพื้นเรียบแล้วก็สามารถพิมพ์ได้นะคะต่อไปอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลกลุ่มที่2ก็คืออุปกรณ์ชี้ตำแหน่งและวาดรูปนะคะอันนี้จะมีหลายตัวด้วยกันรายละเอียดก็สามารถดูได้จากในชุดวิชานะคะพื้นฐานหลักการก็คือว่าอุปกรณ์ตัวนี้เป็นตัวชี้ว่าตำแหน่งที่จะเลือกอยู่ที่ไหนบนจอภาพ แล้วก็ใช้ในการบังคับหรือควบคุมทิศทางยกตัวอย่างเช่นเมาส์นะคะก็จะมีทั้งเมาส์แบบมีสายเมาส์ไร้สายเมาส์แบบสวมใส่นะคะมีแท็คบอลนะคะมีแผ่นสัมผัสหรือว่าทัชแพดที่อยู่บนโน้ตบุ๊กมีอุปรกรณ์ใช้นในการควบคุมเกมเช่นจอยสติ๊กพวงมาลัย แผ่นที่ควบคุมเป็นเกมเต้นอะไรแบบนี้นะคะมี Input p เพนก็คือปากกานำเข้าข้อมูลก็อย่างเช่นพวกสไตลัสปากกาแสงปากกาดิจิทัลน,นะคะแล้วก็มีทัชสกรีนจอภาพแบบสัมผัสก็คือใช้มือสัมผัสไปบนหน้าจอเหล่านี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งและวาดรูปนะคะกลุ่มที่3เป็นอุปกรณ์กราดข้อมูลคำว่ากราดก็ กาดข้อมูลก็คือเหมือนการสแกนนะคะทางานคล้ายๆกับเครื่องถ่ายเอกสารใช้หลักการของการสะท้อนแล้วก็ส่องผ่านแสงของเอกสารต้นฉบับเราจะแยกเป็น6กกลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกก็คือสแกนเนอร์สแกนเนอร์ทำงานคล้ายกับเครื่องถ่ายเอกสารก็คือการสแกนเอกสารที่เป็นแผ่นกระดาษถ้าเป็นแผ่นก็วางลงไปแล้วก็สแกนได้เลยหรืออาจจะเป็นหนังสือเป็นเล่มก็ใช้สแกนเนอร์แบบแบบมือจับ แล้วก็สแกนไปตามตำแหน่งที่เราต้องการนะคะกลุ่มที่2เป็นเครื่องอ่านข้อมูลจากบัตรหรือว่าการริดเดอร์นะคะแล้วก็เครื่องอ่าน RFID เครื่องอ่านรหัสหรือว่าอ่านบาร์โค้ดที่เราจะเห็ุการตามทั่วไปปัจจุบันคือเราสแกนจ่ายเงินสแกนซื้อสินค้านะคะเป็น QR Code เป็นบาร์โค้ดพวกนี้ค่ะใช้หลักการของเครื่องอ่านรหัสนะคะแล้วก็จะมีเครื่องอ่านอักขระ นะคะที่อ่านตัวอักษรทำ OCR แล้วก็อุปกรณ์รับข้อมูลชีวภาพก็คือสแกนลายนิ้วมือสแกนม่านตาอันนี้เป็นหน่วยรับข้อมูลที่เป็นอุปกรณ์กราดนะคะต่อไปกลุ่มที่4เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลที่เป็นมัลติมีเดียมัลติมีเดียก็คือจรืงัง่ายๆก็คือภาพเสียงแบบนี้นะคะเช่นไมโครโฟน ส่งข้อมูลเสียงเข้าไปอุปกรณ์รู้จำเสียงก็คือเป็นอุปกรณ์ในการเปรียบเทียบคำที่เราพูดเช่นในการค้นหาข้อมูลบน Google แล้วก็พูดเข้าไปเขาจะจำสียงของเราแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับคำแล้วก็ค้นหาให้โดยที่เราไม่ต้องพิมพ์ลงไปเลยนะคะมีอุปกรณ์รับข้อมูลภาพและวิดีทัศน์อย่างเช่นพวกกล้องถ่ายภาพดิจิทัลพื่ของเว็บแคมเป็นการรับข้อมูลภาพ ะะต่อไปส่วนที่2ของฮาร์ดแวร์ก็คือหน่วยประมวลผลกลางนะคะหน่วยประมวลผลกลางเราจะแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นไมโครโปรเซสเซอร์เราถือว่าหน่วยประมวลผลกลางเป็นหัวใจหลักของคอมพิวเตอร์เป็นมันสมองนะคะไมโครโปรเซสเซอร์มีลักษณะเป็นชิ้นส่วนที่เรียกว่าเป็นชิปประกอบไปด้วย3ส,ส่วนก็คือหน่วยควบคุมหน่วยคำนวณแล้วก็หน่วยรีจิสเตอร์ นะะหน่วยควบคุมหน่วยคํานวณแล้วก็รีจิสเตอร์จะมีการทํางานเป็นวงรอบแล้วก็เป็นวงจรเครื่องนะคะเดี๋ยวเราจะพูดถึงกันต่อไปนะคะตัวของหน่วยประมวลผลกลางนะคะจะมีส่วนของหน่วยความจําหลักนะคะแยกเป็นสองส่วนก็คือ ROM แล้วก็ RAM นะคะ ROM เป็นหน่วยความจําหลักที่ง่ายๆก็คือว่ามันสามารถที่จะเก็บข้อมูลไว้ได้แม้ว่าเราจะปิดเครื่องเปิดเครื่อง ไม่ต้องมีเครื่องไม่ต้องมีไฟฟ้าวิ่งวิ่งอยู่ข้อมูลในรอมก็จะคงอยู่แต่ถ้าเป็นแรมแรมจะเก็บข้อมูลเมื่อเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอเร์แล้วก็มีกระแสไฟฟ้าวิ่เง,เเงเข้ามาแต่เมื่อเราปิดเครื่องปุ๊บข้อมูลในแรมก็จะถูกลบทิ้งไปนะคะต่อไปแผงวงจรหลักหรือว่าเมนบอร์ดนะคะเมนบอร์ดก็จะประกอบไปด้วยส่วนที่เรียกว่าเป็นซ็อกเก็ตสลอ็อต ส่วนที่เป็นกัรเพิ่มขยายแล้วก็ส่วนที่เป็นพอร์ตตามในรูปภาพนะคะเรามีแผงวงจรหลักวงจรใหญ่หนึ่งวงจรเราจะมีซ็อกเก็ตไว้ใส่พวกไมโครโปรเซสเซอร์มีสล็อตไว้เสียบหน่วยความจําหลักก็อย่างพวกแรมนะคะแล้วก็มีพอร์ตไว้เชื่อมต่อเช่นเชื่อมต่อไมโครโฟนลำโพงแบบนี้เป็นต้นนะคะอย่างที่เกิ่นเมื่อกี้ก็คือว่าหน่วยประมวลผลกลางนะคะก็จะทํางานเป็นวงจรเครื่องก็คือหน่วยรับเข้าเนะะี่ยค่ะจะเก็บข้อมูลจาก หน่วยควบคุมนะคะรับคำสั่งมาแล้วก็เก็บไว้ในหน่วยความจำหลักจากนั้นก็จะนำเอาข้อมูลที่รับเข้ามาเนี่ยค่ะส่งต่อไปยังหน่วยคำนวณแล้วก็ตระกะในการเปรียบเทียบนะคะเมื่อเปรียบเทียบเสร็จเรียบร้อยก็จะทำการบันทึกข้อมูลไว้ชั่วคราวในรีจิสเตอร์แล้วก็นำไปประมวลผลแล้วก็เก็บในหน่วยความจำหลักนะคะต่อมาก็คือหน่วยแสดงผล หมือนแสดงผลเราแบ่งเป็นสส่วนก็คือการแสดงผลแบบชั่วคราวกับการแสดงผลแบบถาวรชั่วคราวก็คือออกมาแป๊บหนึ่งหรือออกมาสักระยะหนึ่งแล้วก็อาจจะปิดหายไปเช่นพวกจอภาพนะคะอุปกรณ์แสดงผลเป็นภาพเช่นโปรเจคเตอร์หรือว่าเสียงพวกลำโพงนะคะอุปกรณ์แสดงผลแบบถาวรก็คือออกมาปุ๊บแล้วมันยังคงอยู่เลยก็คือพวกเครื่องพิมพ์ตระกูลเครื่องพิมพ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์แบบกระทบ นะคะหรือว่าเครื่องพิมพ์แบบไม่กระทบเราลองศึกษาดูได้ว่าเครื่องพิมพ์แต่ละตัวใช้งานแตกต่างกันยังไงนะคะที่เราอาจจะค้นก,กันดีก็อาจจะเป็นพวกเครื่องพิมพ์แบบชิดหรือว่าอิงเจตนะคะแล้วก็เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์แล้วก็ในปัจจุบันก็จะมีเครื่องพิมพ์แบบ3ม,มิตินะคะในการขึ้นรูปวัตถุสิ่งของนะคะก็หยิบจับได้ีนถือว่าเป็นหน่วยแสดงผลนะคะต่อมาก็มาถึงที่หน่วยความจำรอง นะคะก็คือเป็นหน่วยความจําสํารองที่ถูกแยกออกมาในการเก็บข้อมูลไว้ก็จะมีหน่วยบันทึกข้อมูลแบบแม่เหล็กนะคะก็พวกฮาร์ดดิสก์ดิสเกตหรือว่าเทปแม่เหล็กนะคะแล้วก็จะมีหน่วยบันทึกข้อมูลออปติคอลก็คือเป็นพวกแผ่นดิสต่างๆเป็นแผ่นกลมๆก,ก็จะมี CD, DVD แล้วก็บูเรดิสนะคะแล้วก็จะมีหน่วยบันทึกที่เป็น solid s t a t เช่นพวกแฟลชไดส์เมมโมรีการ์ดต่างๆ ะ,ะต่อมาส่วนที่2ก็คือซอฟต์แวร์ค่ะซอฟต์แวร์เป็นชุดคําสั่งที่ทําหน้าที่ในการควบคุมการทํางานประสานระหว่างฮาร์ดแวร์แล้วก็ผู้ใช้นะคะตัวของซอฟต์แวร์จะแบ่งเป็น2ชนิดก็คือซอฟต์แวร์จัดการระบบแล้วก็ซอฟต์แวร์ประยุกต์ซอฟต์แวร์จัดการระบบก็คือเป็นตัวควบคุมเพราะนั้นหลังจากที่เรา ได้ตัวฮาร์ดแวร์มาปุ๊บจำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์จัดการระบบก่อนเสมอไม่งั้นจะติดตั้งซอฟต์แวร์ประยุกต์ไม่ได้นะคะตัวอย่างของซอฟต์แวร์จัดการระบบก็อย่างเช่นะระบบปฏิบัติการหรือว่า OS เนะคะเช่น Windows MacOS นะคะถ้าเป็นคอมพิวเตอร์แบบระบบปฏิบัติการแบบเปียกพวก PC หรือถ้าเป็นระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือว่าสมาร์ทโฟนตัวของระบบปฏิบัติการก็อย่างเช่น Android iOS พวกนี้นะคะแล้วก็จะมีซอฟต์แวร์ที่เราใช้ในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลแล้วก็ใช้ในการควบคุมการสื่อสารนะคะซอฟต์แวร์ระบบกลุ่มที่2ก็คือซอฟต์แวร์ในการสนับสนุนระบบเป็นตัวช่วยทําให้ผู้ใช้สามารถที่จะ,ะเพิ่มฟังก์ชันในการทํางานเช่นซอฟต์แวร์ในการควบคุมความปลอดภยัยการสแกนลายนิ้วมือการสแกนม่านตา หรือว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่มีการติดตั้งไฟวอลหรือระบบแอนตี้ไวรัสไว้นะคะนี่เป็นซอฟต์แวร์สนับสนุนระบบต่อไปตัวที่3าซอฟต์แวร์พัฒนาระบบตัวนี้สำหรับผู้ใช้จริงๆแล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยคุนชินกับซอฟต์แวร์กลุ่มนี้เนื่องจากว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่ ะใช้กันมากกับกลุ่มของคนที่พัฒนาระบบหรือพัฒนาโปรแกรมก็คือเป็นกลุ่มของซอฟต์แวร์แปลภาษาคอมพิวเตอร์แล้วก็เป็นซอฟต์แวร์ช่วยงานวิศวกรรมระบบหรือว่าเคสทูลต่างๆแต่นักศึกษาก็ควรจะรู้ไว้ค่ะว่าซอฟต์แวร์กลุ่มนี้ทำหนาที่อะไรบ้าง นะคะต่อไปกลุ่มที่2ก็คือซอฟต์แวร์ประยุกต์ตัวนี้เป็นซอฟต์แวร์ที่เราใช้งานกันทั่วไปแล้วก็มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายมีทางซอฟต์แวร์ที่เราจําเป็นต้องเสียเงินซื้อมาแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงิน ซอฟต์แวร์ Software ประยุกต์หรือว่าแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์จะเป็นชุดคำสั่งที่เราพัฒนาตามความต้องการของผู้ใช้เนื่องจากผู้ใช้แต่ละคนจะมีความต้องการในการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปเพราะนั้นจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้ซอฟต์แวร์ตามความต้องการของตัวเองนะคะ,ะตัวอย่างซอฟต์แวร์กลุ่มแรกก็คือซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปอาจจะเรียกง่ายๆว่าเป็นซอฟต์แวร์สำเร็จสำเร็จก็คือมีการออกแบบแล้วก็มีการ ติดตั้งมาให้เราใช้เป็นชุดโปรแกรมนะคะยกตัวอย่างเช่นซอฟต์แวร์สำนักงาน Microsoft Word นะคะ Microsoft Office ต่างๆ Excel PowerPoint นะคะเหล่านี้ถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่ซื้อมาแล้วก็ใช้ได้เลยไม่ต้องปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมใช้งานง่ายนะคะซอฟต์แวร์ก,กลุ่มที่2เป็นซอฟต์แวร์กราฟิกก็คือพวกออกแบบต่างๆนะคะเช่น Adobe Photoshop Illustrator นะคะเป็นออกแบบรูปภาพภาพลายเส้นหรือว่าภาพเคลื่อนไหวนะคะกลุ่มที่3เป็นซอฟต์แวร์ด้านวิทยาศาสตร์และด้านการศาึกษาเช่นซอฟต์แวร์ในการคำนวณทางสถิติ SPSS หรือเป็นซอฟต์แวร์ที่นำมาใช้กับการศ,าศาึกษาเช่น Moodle ที่เราใช้งานกันนะคะในการเรียน e-learning ก็ได้มีการใช้ตัวของซอฟต์แวร์กลุ่มนี้ต่อไปกลุ่มที่3ซอฟต์แวร์สำหรับงานบนเว็บนะคะเช่นพวก ซอฟต์แวร์ในการดูอีเมลซอฟต์แวร์ในการสร้างเว็บไซต์นะคะเราต้องรู้จักว่าซอฟต์แวร์แต่ละตัวนั้นมีการทำงานยังไงแล้วใช้ในวัตถุประสงค์อะไรนะคะต่อไปเป็นซอฟต์แวร์มัลติมีเดียอันนี้อาจจะมีใช้การออกแบบรูปภาพเหมือนซอฟต์แวร์กราฟิกแต่เป็นการแสดงผลนะคะเช่น a c d c ดูรูปภาพ Edit ปรับแต่งเบื้องต้นนะคะเป็นซอฟต์แวร์พื้นฐานที่ โดยปกติแล้วเราก็จะติดตั้งกันโดยทั่วไปเมื่อเราติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบเรียบร้อยนะคะต่อไปเป็นซอฟต์แวร์บันเทิงนะคะดูหนังฟังเพลงเราก็เลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมแล้วก็ให้ตรงกับความต้องการของเรานะคะต่อไปกลุ่มที่2ก็คือเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่อง,งานเฉพาะด้านอันนี้จะเป็นซอฟต์แวร์ที่มีการออกแบบและพัฒนาขึ้นเองนะคะมีการใช้เฉพาะกลุ่ม แล้วมีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่จะแตกต่างกับกลุ่มที่1น,นะคะในกลุ่มมียกตัวอย่างเช่นซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ตัวนี้ก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในฝ่ายหรือผแผนกทรัพยากรมนุษย์หรือว่าทรัพยากรบุคคลเช่นการจัดเก็บประวัติการคำนวณเงินเดือนนะคะหรือว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ทางบัญชี ะะระบบบัญชีของบริษัทห้างร้านก็ต้องเลือกใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะซึ่งแต่และหน่วยงานแต่และองค์การเนี่ยค่ะก็จะเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่เหมือนกันเนื่องจากว่าขนาดความต้องการก็แตกต่างกันออกไปนะคะสำหรับตัวของห้องสมุดเราก็จะมีซอฟต์แวร์เพื่อบริหารงานห้องสมุดสําหรับนักศึกษาของเราก็เคยใช้กันแน่นอนนะคะก็อย่างเช่นอซอฟต์แวร์ o p a c ที่เราใช้งานกันในการค้นหาหนังสือในห้องสมุดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์แต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันคือซอฟต์แวร์ในการบริหารงานห้องสมุดมีทั้งการรับเข้าหนังสือการแคตตาล็อกการยืมคืนแบบนี้นะคะเป็นซอฟต์แวร์ห้องสมุดเป็นซอฟต์แวร์เฉพาะแล้วก็จะเป็นของโรงพยาบาล ซอฟต์แวร์ทางภูมิศาสตร์ก็จริงๆมันมีมากมายกว่านี้นะคะซึ่งเราก็อาจจะแยกกันได้ไม่ค่อยอยากเท่าไหร่ว่ามันเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้กับงานที่เป็นงานเฉพาะด้านจริงๆอันนี้คือตัวอย่างของระบบงานห้องสมุดนะคะก็จะมีทั้งการรับเข้าหนังสือใหม่นะคะกรอกข้อมูลหนังสือแล้วก็กรอกรายละเอียดของหนังสือเพื่อให้ผู้ใช้ได้เข้าใช้บริการว่าม,มีการยืมคืนก็จะมีการอัปเดตปรับปรุงไปในฐานข้อมูล ะะแล้วก็สุดท้ายของหน่วยนี้นะคะเป็นวิธีการได้มาของซอฟต์แวร์ประยุกต์วิธีการได้มาก็คือเราจะได้มันมาใช้ยังไงค่ะนะักศึกษานะคะอันที่ 1. พัฒนาขึ้นใช้เองก็ในที่1นนี่คือว่าเราอาจจะาเป็นต้องมีโปรแกรมเมอร์แล้วเราก็ออกแบบระบบว่าต้องการให้ระบบซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยทำง,งานอะไรได้บ้าง ะะวิเคราะห์ระบบแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเองหรือว่าจ้างโปรแกร,รมเมอร์ภายนอกในการพัฒนาขึ้นมาโดยที่ซอฟต์แวร์กลุ่มที่1มันจะเหมาะกับการทํางานของเรามากที่สุดเพราะว่ามันไม่มีขายทั่วไปพัฒนาเพื่อให้เราใช้เองกับกลุ่มที่2ซื้อมาใช้นะคะซื้อมาใช้ก็เป็นซอฟต์แวร์สําเร็จนะคะอาจจะเป็นซอฟต์แวร์ที่ทํามาขายโดยเฉพาะซอฟต์แวร์สาธารณะเช่นอาจจะเปิดให้ดาวน์โหลดฟรีหรือว่าให้ลองใช้ก่อนถ้าสนใจก็ ค่อยซื้อนะคะหรือว่าการให้บริการผ่านระบบเครือข่ายแล้วก็สุดท้ายซอฟต์แวร์เหล่านี้นะคะถ้าเราซื้อมาแล้วเราสามารถจะปรับแต่งได้ตามความต้องการของเราอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของขององค์การหรือว่าของตัวเราเองนะคะนี่ก็คือเนื้อหาของในหน่วยที่3เรื่องของคอมพิวเตอร์นะคะนัษาสามารถที่จะหาสามารถจะอ่านเพิ่มเติมได้ในชุดวิชานะคะจะกันใหม่ใน ่วยต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสำหรับแบบฝึกหัดเตรียมตัวสอบชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นครั้งที่1ห,หน่วยที่ 1, ห,หน่วยที่2และหน่วยที่3นะคะวันนี้เราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดรปัทมาพรเย็นบำรุงแล้วดิฉันอาจารย์ติตยาว,วงใหญ่ค่ะเราจะมาเริ่มหน่วยที่1กันเลยนะคะนะักศึกษาหน่วยที่1เรื่องของสารสนเทศการจัดการสารสนเทศและสารสนเทศศาสตร์ คำถามข้อที่1ค่ะข้อมูลข่าวสารรูปแบบต่างๆที่มีการบันทึกประมวลหรือดำเนินการด้วยวิธีใดๆเพื่อเพิ่มคุณค่าเช่นการคำนวณทางคณิตศาสตร์ผลลัพธ์ที่ได้เป็นสารสนเทศที่มีคุณค่าต่อผู้รับสามารถนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ทั้งในส่วนบุคคลและสังคมหมายถึงอะไรตัวเลือกกอไก่ข้อมูลขอไข่สารสนเทศ คอควายความรู้งองูเอกสารจอจานรายงานจะขออาจารย์ประธานช่วยค่ะคือจริงจริงก่อนอื่นเนี่ยเราพอเห็นโจทย์ยาวนะคะแต่จริงก็คือความหมายนะคะข้อที่เราต้องตัดไปเลยคือรายงานเพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตรงนี้เลยนะคะเอกสารก็เป็นแค่สื่อบ,บันทึกบรรจขขุข้อ,ข,อ,อ,อข้อมูลนะคะคำว่าข้อมูลก็หมายถึงข้อมูลดิบ นะคะซึ่งก็ไม่ใช่ความรู้ก็ต้องเป็นความรู้ที่สั่งสมแฝงอยู่ในตัวบุคคลเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้คือสารสนเทศซึ่งนักศึกษาได้อ่านแน่นอนนะคะในในหัวข้อแรกเลยนะคะนี่คือเป็นความหมายใช่ความหมายของคํว่าสารสนเทศนั่นเองนะคะยาวนิดนึงต่อไปข้อที่2นะคะข้อใดเป็นสารสนเทศแหล่งปฐมภูมินะคะตัวเลือกกอไก่สารานุกรมขอไข่นามานุกรม ควายบรรณิทัศงงูสารสังเขปและจอจานรายงานการวิจัยคะ่ะค่ะคำว่าสารสนเทศแหล่งปฐมภูมิเนี่ยก็คือจะต้องเป็นต้นแหล่งคือจะต้องเกิดจากผู้ที่เ,เป็นคนไปผลิตเองนะคะ,คะอย่างเช่นทํารายงานการวิจัยอะไรประมาณน,น,นั้นนะคะ,คะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะข้ออื่นะไม่ใช่เลย<ม>ข้ออื่นเป็นแหล่งสารสนเทศเทุติยภูมิค่ะข้อที่ถูกต้องก็คือข้อจอจานรายงานการวิจัยนั่นเองค่ะ ต่อไปข้อที่3นะคะการนำสารสนเทศที่จัดการไว้กลับมาใช้ซ้ำเป็นวงจรการจัดการสารสนเทศในขั้นตอนใดก็ไก่าการรวบรวมสารสนเทศขอไข่าการจัดโครงสร้างสารสนเทศข้อควายการประมวลผลงองูการบำรุงรักษา และจอจานการบริหารจัดการค่ะค่ะคืออันนี้เนี่ยเป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนะนะคะ,คะก็ไล่มาตั้งแต่รวบรวมจัดโครงสร้างประมวลผลลงไปถึงบำรุงรักษาบริหารจัดการเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆต้องดูคําที่เขาบอกว่ากลับมาใช้ซ้ํากลับมาใช้ซ้าแสดงว่ามันต้องทําอะไรมาหลายอย่างแล้วนะคะมันต้องเป็นขั้นตอนท้ายๆแล้วก็คือการบำรุงรักษาคือการที่เรานําสาร,รสนเทศที่เราได้มีการจัดการมาแล้วนะเรากลับมาใช่อีก นะคะ,คะอันนี้ก็คือบำรุงรักษานั่นเองนะคะข้อต่อไปนะคะข้อที่4การจัดการสารสนเทศเกี <c oughs> e ่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อไปนี้ยกเว้นข้อใดนะคะก็ไก่การดำเนินงานกับสารสนเทศภายในเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์การขอไข่การดำเนินงานกับสารสนเทศภายนอกเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์การขอควายการใช้หลักการจัดการดำเนินการตามกระบวนการ งงูการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการตามกระบวนการจอจาน์การดำเนินการกระบวนการโดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญสองด้านคือคนและเทคโนโลยีค่ะค่ะเรื่องของการจัดการสารสนเทศเนี <so ่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในองค์การเนี่ยสารสนเทศต้องมีทั้งสารสนเทศภายในสารสนเทศภายนอกซึ่งเอามาใช้ในการดำเนินการขององค์การทั้งสิ้นข้อก่อข้อขอเนี่ย ต้องใช้อันนี้กําลังถามว่าอันไหนไม่ใช่ถูกไหมคะเพราะก่อขอเน,นี่ยใช่อยู่แล้วนะ,ะข้อควายเนี่ยคือเป็นเรื่องของอาการการจัดการสารสนเทศต้องเป็นกระบวนการนะคะคือวงจรการจัดการเพราะฉะนั้นอันเนี้ยข้อขอควายก็ยังใช่อยู่นะคะมีขั้นมีตอนนะคะข้ององูนะั้นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอันนี้ก็ต้องใช่อยู่แล้วข้อจอจานคือข้อที่ผิดนะคะที่ในกรณีนี้คือเป็นคําตอบ ะะที่ผิดก็เพราะว่าจริงๆปัจจัยสําคัญที่เกี่ยวข้องมีหมด4ปัจจัยอ,อันน,นี้เขียนมาแค่2ปัจจัยนะคะยังขาดปัดจจัยเรื่องของกระบวนการแล้วก็การบริหารจัดการนะคะเพราะนั้นข้อจอจานคือคำตอบค่ะต่อไปข้อที่5นะคะแนวคิดที่สำคัญของสารสนเทศศาสตร์หลังสงครามโลกครั้งที่2ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แก้ปัญหาในการเก็บรวบรวมสารสนเทศที่มีจานวนมาก เกิดจากข้อใดนะคะก็ไก่การใช้อุปกรณ์ m e m เ x ขอไข่บทความชื่อ SB Metting พอควายเวนเนอร์สวามบูชงองูข้อกอไก่และขอไข่ถูกหรือจอจานข้อกอไก่ขอไข่และขอควายถูกค่ะคือหลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นเนี่ยก็ได้เริ่ม เป็นวิชาการมากขึ้นนะคะในการที่เราจะจัดเก็บแล้วก็ค้นคืนสารสนเทศซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะคะในปีคศ1945สอ 1, 9, 4, นะคะวานาบาบูชนะคะ <c oughs> เขาเป็นนักสารสนเทศนะคะแล้วเขาก็เขียนหนังสือเออไม่ใช่หนังสือบทความ <c oughs> ชื่อ as we may think นะคะลงในวารสาร1 ะะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เมมิกมซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะคือกขอขถูกหมดเพราะฉะนั้นก็คือข้อคําตอบคือจจานจจานค่ะจจนะคะต่อไปข้อที่6นะคะศาสตร์ที่เป็นสหวิทยาการกับสารสนเทศศาสตร์มีดังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใดกไก่ภาษาศาสตร์ขไข่การบริหารขควายคณิตศาสตร์ งงูจิตวิทยาจอจานวิทยาศาสตร์ค่ะคือสาราสนเทศศาสตร์เนี่ยนะคะเป็นศาสตร์ที่เป็นพระผูวิทยาการศาสตร์วิทยาการนะคะคือมีหลายศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะทั้งหมดไม่ว่าจะภาษาก็ต้องใช้นะคะ,คะการบริหารจัดการก็ต้องมีนะคะคณิตศาสตร์ก็เราก็ใช้ในในกระบวนการของออในระบบ ที่จะจับคู่ระหว่างดัชนีกับคาค,ค้นอย่างงี้นะคะก็ต้องใช้จิตวิทยาก็เป็นเรื่องของผู้ใช้เราก็ต้องอเราก็ต้องออออมีเรื่องของจิตวิทยาเข้ามานะคะคือข้อที่เป็นคําตอบคือวิทยาศาสตร์าาซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นศาสตร์ที่กว้างมากนะคะในที่นี้นะ,ะก็คือคำตอบนั่นเองนี่คือในส่วนของแบบฝึกหัดนะคะของหน่วยที่1สารสนเทศการจัดการสารสนเทศและสารสนเทศศาสตร์ ะะต่อไปเรามาดูในส่วนของหน่วยที่2เรื่องระบบสารสนเทศนะคะคําถามข้อที่1ข้อใดคือระบบสารสนเทศกอไก่เครื่องคอมพิวเตอร์ขอไข่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติข้อควายซอฟต์แวร์ระบบงองูเทคโนโลยีเส้นใยแก้วจอจานปัจจัยนำเข้ากระบวนการและผลผลิตค่ะ คําว่าระบบสารสนเทศเนี่ยนะคะต้องมีองค์ประกอบอยู่หลายส่วนใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเครื่องคอมพิวเตอร์นะซึ่งหมายถึงฮาร์ดแวร์ซอฟ์แวร์นะคะ,ค,ะคือนะคะเ,เทคโนโลยีเส้นใยแก้วก็คือเป็นส่วนหนึ่งของพวกเครือข่ายนะคะ,คะแล้วก็ปัจจัยตรงอันนี้ก็ข้อจอจานปัจจัยนำเข้ากระบวนการผลผลิตนี่เป็นเรื่องของออระบบคำว่าระบบ,ค,ะะบ,บคือทั้ง ทั้งสีข้อที่กล่าวมาเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแต่ละส่วนแต่ละส่วนะนะคะแต่ว่าในที่นี้เนี่ยระบบห้องสมุดอัตโนมัติเป็นระบบสารสนเทศเคือรวมทุกอย่างะนะคะ,คะเป็นระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการห้องสมุดนะคะเพราะฉะนั้นกันนี้คือคําตอบค่ะคะตอบข้อ,อคือ,อทั้งหมดเลยค,ค่ะไปข้อที่2ค่ะโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศ ประกอบด้วยอะไรบ้างก็ไก่คนสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศขอไข่สารสนเทศเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ข้อมูลข้อควายฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เครือข่ายโทรคมนาคมข้อมูลงองูเครือข่ายโทรคมนาคมข้อมูลระเบียบปฏิบัติจอจารคนสารสนเทศเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ระเบียบปฏิบัติค่ะข้อนี้ก็จริงๆแล้วอธิบายคล้ายๆกับข้อเมื่อตะกี้แต่อันนี้เนี่ยลงในทางหลักการเลยะนะคะในหน่วยที่2เนี่ยจะเขียนชัดเจนนะคะว่าโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสานเทศประกอบไปด้วย6ส่วนค,คือฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ข้อมูลนะคะเครือข่ายโทรคมนาคมแล้วก็เรื่องของทรัพยากรมนุษย์แล้วก็ระเบียบปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยเกือบจะทุกข,ข้อเนี่ยก็มี หกองประกอบเนี่ยแต่ว่าไม่ไม่ครบแต่ข้อที่ครบเลยเนี่ยคือข้อจาจานคนนี่คือทรัพยากรมนุษ์ถูกไหมคะสารสนเทศนี่คือข้อมูลนะคะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารนี่ครอบคลุมทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และเครือข่ายโทรคมนาคมนะคะแล้วก็มีระเบียบปฏิบัติเพราะฉะนั้นข้อนี้ครบถ้วนนะคะแต่ข้อที่ครบมากก็คือจจานใช่เป็นคําตอบนะคะต่อไปในข้อที่3ค่ะข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลกระทบ ต่อระบบสารสนเทศก็ไก่ปริมาณสารสนเทศขอไข่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอควายงบประมาณงองูนโยบายขององค์การจอจานผู้ให้บริการสารสนเทศค่ะข,ข้อนี้ก็มาจาก หน่วยเลยนะคะคือปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสารสนเทศมีอยู่5ปัจจัยด้วยกันนะคะไม่ว่าจะปริมาณสารสนเทศ ICT หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะ,คะตัวงบประมาณก็ใช่นโยบายขององค์การก็ใช่แต่ข้อ5ที่อยู่ในหนังสือนี่คือผู้ใช้ค่ะผู้ใช้บริการาแต่อันนี้เนี่ยในตัวเลืองนี่กลายเป็นผู้ให้บริการ,รการ็รกรระฉะนั้นข้อนี้คือคําตอบนะคะ ทั้งาอ่านไม่ละเอียดก็อาจจะใช่อาจจะเห็นผู้ให้กับผู้ผใช้นะคะ,คะอาจจะพลาดได้อันนี้นะคะค่ะต่อไปในข้อที่4ค่ะข้อใดเป็นวัตถุประสงค์หลักในการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์การภาคธุรกิจกอไก่เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารขอไข่เพื่อสนับสนุนการดําเนินง,งานทางธุรกิจขอควายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ งองูข้อกอไก่และขอไข่ถูกหรือจอจานข้อกอไก่ขอไข่และขอควายถูกค่ะในการาใช้ระบบสารสนเทศสำหรับองค์การทางธุรกิจเนี่ยนะคะ,คะก็มีวัตถุประสงค์หลายวัตถุประสงค์ด้วยกันซึ่งปรากฏอยู่ในในเรื่องค่ะเรื่อง2.2.1เป็นเรื่องของระบบสารสนเทศ<ม>ธุรกิจที่ที่บอกว่ามีวัตถุประสงค์อยู่3ข้อก็คือข้อกอขอคอนั่นเองครั เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารสนับสนุนการดําเนินงานทางธุรกิจแล้วก็เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจเพราะฉะนั้น้อคำตอบคือข้อจอจาก็คือถูกทุกข้อใช่ค่ะถูกต้องข้อที่5นะคะยูเนปเป็นระบบสารสนเทศประเภทใดนะคะข้อกไก่ระบบสารสนเทศด้านการเกษตรขอไข่ระบบสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมข้อควายระบบสารสนเทศสุขภาพ งองูระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์จอจานร,ระบบสารสนเทศทางศิลปะวัฒนธรรมค่ะตัวเลือกทั้ง5ตัวเลือกเนี่ยเกี่ยวข้องกับประเภทของระบบสารสนเทศตามสาขาวิชาะนะคะแต่ว่าประเด็นที่ถามคือ UNEP เราก็ต้องรู้ก่อนว่า UNEP คืออะไร UNEP มาจากคำว่า united nations นะคะ en uh, environmental program environmental ก็คือคำว่าสิ่งแวดล้อม United Nations ก็คือสหประชาชาติเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อขอข่ค่ะระบบสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะป็นเป็นองค์การที่เกี่ยวข้องตรงนี้นะคะดูแลสิ่งแวรู้คําเต็มใช่ได้เลยนะคะเห็นคําว่า environmental ก็คือสิ่งแวดล้อมนะคะชัดเจนค่ะต่อไปข้อที่6นะคะระบบสารสนเทศเอกสารจดหมายเหตุจัดเป็นระบบสารสนเทศประเภทใด กอไ่ระบบสารสนเทศข้อความขอไข่ระบบสารสนเทศสถิติขอายระบบสารสนเทศมัลติมีเดียงงูระบบสารสนเทศห้องสมุดจอจานระบบสารสนเทศทางวัฒนธรรมค่ะตรงนี้เนี่ยนะคะ คำว่าเอกสารจุดหมายเหตุนักศึกษาต้องเข้าใจก่อนว่าหมายถึงอะไรถูกไหมคะก็คือเป็นเอกสารที่จริงๆแล้วคือการที่สิ้นกระแสการใช้ไปแล้วแล้วก็มีคุณค่าแล้วก็เก็บเอาไว้เพื่อประโยชน์ในในด้าน ประวัติศาสตร์ในการหรือว่าเอาไว้ค้นคว้าศึกษาต่อไปซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตัวหนังสือนะคะเป็นข้อความนะคะตรงนี้เนี่ยนะไม่ใช่สถิติแน่แล้วก็ไม่ใช่มัลติมีเดียนะคะแล้วก็ไม่ใช่ห้องสมุดด้วยแล้วก็ไม่เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคําตอบคือข้อกอไก่ระบบสารสนเทศข้อความนั่นเองค่ะนี่ก็คือในส่วนของหน่วยที่2นะคะเรื่องระบบสารสนเทศ อ่านไป6ข้อไม่ทราบว่าทำได้ทั้งหมดกี่ข้อถูกหมดทุกข้อหรือเปล่าจริงๆเนะี่ยอยากจะเน้นย้ำว่าเวลาที่นักศึกษาอ่านชุดวิชานะคะก,ก็ต้องแบบว่าดูรายละเอียดให้ดีแล้วก็ในขณะเดียวกันเวลามามาเจอคำถามเนี่ยจริงๆมัน,มนเก็บแ็้เก็บน้อยอยู่<ช>นะคะก็ต้องพยายามตัดข้อที่ไม่ใช่ใชด้วยะนะคะ ต่อไปหน่วยที่3ใช่ไหมคะ <Okay. S 1> หน่วยที่3ว่าด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งหน่วยนี้เนี่ยท่านอาจารย์เป็นผู้เขียนเองเลยนะคะวันนี้มามาช่วยนักศึกษาโดยตรงเลยนะคะ <Okay. S 1> ข้อที่1นะอาจารย์ส์ทวอชจัดอยู่ในคอมพิวเตอร์ประเภทใดนะกอไก่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ขอไข่เดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์คอควายอุปกรณ์พกพางองูคอมพิวเตอร์แบบสวมใส่และจอจานคอมพิวเตอร์แบบฝังคะ่ะ okay. จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของประเภทของคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะนักศึกษาควรจะทราบก่อนว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีการแบ่งเป็นทั้งหมดกี่ประเภทแล้วลักษณะของคอมพิวเตอร์แต่และประเภทเนี่ยมันมีลักษณะทางกายภาพการทํางานที่แตกต่างกันยังไงนะคะอย่างคําถามเราถามว่าสมาร์ทวอชก็ถ้าเราเทียบกันแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าคําว่าวอชนี่ก็คือนาฬิกานะคะนั่นหมายถึงว่ามันเป็นคอมพิวเตอร์ที่ จะไม่ให้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ละเพราะ hmm. ว่ามันเป็นอุปกรณ์ค่ะ <c oughs> อาจารย์ hmm. ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราสวมใส่ ตัวกับร่างกายของเราถ้าจะว่าไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูจากตัวเลือกทั้ง5ตัวเลือกอก็จะมีข้อที่าอาจจะลังเลอ,อย่างข้อคอควายใช้อุปกรณ์พกพาเพราะมันก็พกพาได้อะค่ะอาจารย์แล้วก็อาจจะเป็นคอมพิวเตอร์แบบสวมใส่หรือว่าแบบฝังไม้เพราะฉะนั้นตัวเลือกกอไก่กับขอไข่เนี่ยคะ่ะเนื่องจาสามารถจะตัดทิ้งออกไปได้เลยก็คือซูเปอร์คอมพิวเตอร์กับเดสก์ท็อปนะคะเพราะฉะนั้นเหลือ3ตัวเลือกเราก็ต้องมาดูแล้วก็มาชั่งใจคําว่าอุปกรณ์พกพาอย่างที่อาจารย์ ไปให้เบื้องต้นในหน่วยที่3เรื่องของคอมพิวเตอร์ว่ามันคือคอมพิวเตอร์ที่เราพกพาไปไหนมาไหนได้เช่นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือมาสมาร์ทโฟนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสมาร์ทวอชก็จะไม่อยู่ในข่ายของอุปกรณ์พกพานะคะส่วนคอมพิวเตอร์แบบฝังก็คือระบบออโตเมชันที่อยู่ในอาคารบ้านเรือนหรือว่าสำนักงานเป็นระบบฝังตัว mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเป็นคำถามข้อนี้ถามแบบนี้ก็ ควรจะเลือกข้ององูนะคะเป็นคําตอบที่ถูกต้องเพราะมันเป็นนาฬิกาใช่ไหมใช่ค่ะก็ออกมาสวมใส่ได้นอกจากนาฬิกาปัจจุบันก็จะมีอย่างอื่นด้วยเช่นกําไรอะค่ะจานแว่นตาอะไรพวกนี้ข้อถัดไปข้อที่2นะคะข้อใดไม่ใช่ประเภทของอุปกรณ์กราดข้อมูลนะคะข้อกอไก่ก็เครื่องอ่านข้อมูลจากบัตรข้อไขสแกนเนอร์ข้อควายเครื่องอ่านอักขระ งอง,งูทแทร็กบอลจอจานอุปกรณ์รับข้อมูลชีวภาพค่ะคาถามก็คือไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูว่าอุปกรณ์กลาดข้อมูลเนี่ยมันคืออุปกรณ์ที่ทําหน้าที่อะไรอุปกรณ์กลาดข้อมูลก็คืออุปกรณ์ที่ทําหน้าที่ในการสแกนหรือว่าในการอ่านโดยการสะท้อนของแสงกับวัตถุเช่นกระดาษน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันคําถามคือไม่ใช่แสดงว่าต้องมีหนึ่งข้อที่แตกต่างจาก,จากพวก ที่เหลือนะคะอย่างข้อที่1น,นะคะเครื่องอ่านข้อมูลจากบัตรก็เป็นการอ่านข้อมูลจากบัตรที่เป็นเป็นการ์ดนะคะ <ứng> แล้วก็มีสแกนเนอร์อันนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าใช่นะคะเ <ứng> <ứng> ครื่องอ่านอักขรก็คืออ่านตัวอักษร <ứng> ที่อยู่บนกระดาษ <ứng> หรือว่าหนังส <ứng> ือ <ứng> นะคะแท็กบอร์ดเราอาจจะติ๊กไ้ก่อนว่าใช่หรือเปล่า <ứng> <ứng> นะคะแล้วก็ส่วนอุปกรณ์รับข้อมูลชีวภาพเช่น เครื่องสแกนลายนิ้วมือสแกนม่านตาเพื่อน่าจะเห็นว่าจะมีอยู่หนึ่งข้อที่แตกต่างก็คือแท็กบอลแท็กบอลเป็นอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งนะคะก็อยู่ในกลุ่มที่ไม่ใช่อุปกรณ์กลัดข้อมูลนอกนั้นสแกนตรงนั้นหลยค่ะโอเคค่ะข้อที่3นะคะข้อใดคือหน้าที่ของหน่วยความจำหลักนะคะก็ควบคุมเวลาที่ใช้ในการประมวลผล ขอจัดเก็บข้อมูลตามลำดับของการบันทึกก่อนหลังคอรับข้อมูลหรือคำสั่งจากหน่วยรับข้อมูลแล้วนำไปจัดเก็บไว้ก่อนที่จะส่งไปประมวลผลต่อไปงองงูนะคะควบคุมลำดับการทำงานของส่วนต่างๆในเครื่องคอมพิวเตอร์จอแปลงข้อมูลให้เป็นเลขฐานสองแล้วทำการประมวลผลทางคณิตศาสตร์ ค,คำถามข้อนี้นะคะนักศึกษาต้องรู้ว่าหน่วยความจําหลักก็จะแบ่งเป็นหน่วยความจําที่เป็น ROM แล้วก็ RAM นะคะ ROM แล้วก็ RAM เนะะี่ยค่ะหน้าที่หลักๆก,ก็คือเป็นการรับข้อมูลแล้วก็นําไปจัดเก็บค่ะถ้านักศึกษา,ารู้แค่นี้นะคะข้อนี้เนี่ยนักศึกษาก็ดูเลยว่าข้อไหนเป็นในส่วนของรับข้อมูลแล้วก็นําไปจัดเก็บก็คือข้อคอควายส่วนที่เหลือไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยความจําหลักใช่นี้เราต้องรู้ตัว ต้องตองเข้าใจว่าหน,วหน่วยความจำหลักทำ<ช>ํำหน้าที่อะไรเลยนะคะ,คะข้อถัดไปนะคะข้อที่4ข้อใดจะเป็นอุปกรณ์แสดงผลแบบถาวรน,นะคะกไก่จอภาพขอไข่ขเครื่องพิมพ์ขอควายกล้องถ่ายรูปดิจิตอลงองูลำโพงจอจานเทปแม่เหล็กค่ะก็อ,อุปกรณ์แสดงผลแบบถาวรต้องเท้าก่อนว่าอุปกรณ์แสดงผลมีแบบชั่วคราวกับแบบถาวร แบบถาวรก็คือแสดงผลออกมาเลยนะคะก็จะมีกลุ่มของพวกเครื่องพิมพ์ที่เป็นอุปกรณ์แสดงผลแบบถาวรน,นะคะแล้วก็ส่วนที่เป็น กล,ล้องถ่ายรูปดิจิทัลหรือว่าลำโพงแท็บแม่เหล็กหรือว่าจอภาพตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่แสดงผลแบบชั่วคราวก็คืออย่างจอภาพแสดงขึ้นมาเมื่อเราปิดจอภาพภาพก็หายไป,ไปะนะคะเพราะเครื่องพิมพ์เนี่ยพ,พิมพ์ออกมาก็จะเป็นกระดาษ,ดาษใช่ไหมคะแล้วก็สามมิติสามิติชิ้นงานะะซึ่ง,ซ,งซึ่งก็อยู่ให้เราได้คือเป็นผลงานที่ออกมาเป็นถาวรเลยนะคะเป็นอันเดียวเท่านั้นค่ะข้อถัดไปนะคะ ข้อที่5ข้อใดไม่ใช่หน่วยบันทึกข้อมูล solid state นะคะก็ก USB drive ข้อไข SSD ข้อควาย Blu-ray disk งองู memory card จอจาน flash drive นะคะหน่วยบันทึกข้อมูล solid state ปกติเราจะเป็นหน่วยบันทึกข้อมูลที่ทำงานแบบไม่มีการเคลื่อนไหวในตัวเองไม่มีการเคลื่อนไหวก็อย่างเช่นสมมุติว่าอย่างเราเสียบตัวของหน่วยบันทึกข้อมูลนี้เข้าไป การทำงานมันก็จะเป็นแบบคงที่นะคะส่วนที่แตกต่างชัดเจนก็คือบูเรดิสบูเรดิสทำงานเป็นคอมเพก t เหมือนกับออปติคอลดิสเหมือนซีดีเหมือนดีวดีก็คือจะมีการหมุนของจานนี่คือมีการเคลื่อนไหวเหมือนกับจานแม่เหล็กก็เหมือนกันก็มีการเคลื่อนไหวเพราะนั้นเนี่ยกลุ่มของ USB drive SSD memory card หรือว่า f ฟลช Drive ก็ถือว่าเป็นหน่วยบันทึกข้อมูลที่เป็น solid state ทั้งหมดค่ะ ข้อสุดท้ายเลยนะคะข้อที่6ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ที่เข้าใช้งานระบบจัดเป็นซอฟต์แวร์ประเภทใดคะก็ไก่ซอฟต์แวร์จัดการระบบขอไข่ซอฟต์แวร์พัฒนาร,ระบบขอควายซอฟต์แวร์อัดทบประโยชน์งองงูซอฟต์แวร์ควบคุมความปลอดภัยจอจานซอฟต์แวร์ช่วยงานวิศวกรรมระบบ น,นักศัยต้องดูว่า oh. การตรวจสอบสิทธิ์ของผู้เข้าใช้เพื่ออะไร uh. เพื่อไปการดูว่าใครเป็นคนที่เข้ามาใช้งานระบบเพราะฉะนั้นซอฟต์แวร์ที่ทําหน้าที่ในการตรวจสอบสิทธิ์ก็เป็นการควบคุมความปลอดภัยนะคะว่ามีใครกําลังเข้ามาใช้งานบุคคลนั้นคือใครนะคะนี่คือคําตอบของคําถามข้อนี้อาจารย์ะะถามนิดนึงซอฟต์แวร์อัตถับประโยชน์คาว่าอัตถับประโยชน์แปลว่าอะไรคะอาจารย์อัตถับประโยชน์ก็คือเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถที่จะ ใช้งานแบบเป็นยูทิลิตี้ช่วยในช่วยช่วยผู้ใช้ใช่ไหมคะในในเรื่องต่างๆที่ต้องการนี่ก็นี่คือเป็นในส่วนของคำถามที่เป็นแบบฝึกของหน่วยที่1หน่วยที่2และหน่วยที่3อาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมให้นักศึกษาจริงๆเนี่ยก็อยากจากจาก18ข้อนะคะที่เราได้ ช่วยกันวิเคราะห์นะคะนักศึกษาก็คงพอจะเห็นนะว่าอาจารย์เนี่ยออกข้อสอบออจริง,รงๆแล้วออกหมดทุก<ะ>ทุกเรื่องนะคะออกทุกเรื่องเลยนะคะโดยใช้วัตถุประสงค์ระดับออต,อตอนนะคะเป็นหลักนะคะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนักศึกษาจะบอกว่าอ่านบางส่วนได้ไหมคงไม่ได้ไดนะคะ <laughs> คือต้องอ่านทั้งหมดแล้วเวลาอ่านหนังสือก็ต้องออคือต้องทำความเข้าใจนะคะแล้วพอเวลามา ทำข้อสอบเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องรู้จักที่จะตัดข้อที่มันไม่ใช่เริ่มต้นก็ต้องอันไหนที่มันดูแน่นอนว่ามันไม่ใช่เนี่ยตัดมันไปก่อนแล้วก็ค่อยๆเหลือนะคะเหลือเหลือตัวเลือกที่อ่ะนะคะที่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะคะไม่ไม่ใช่เดาอย่างเดียวนะคะอันนี้คงไม่ได้นะคะนะคะจริงๆแล้วถ้าถ้าเราตั้งใจตรงนี้ก็เชื่อมั่นว่านักศึกษาจะทำข้อสอบได้ เป็นอย่างดีนะคะสิหน่วยนะคะมีทั้งหมด120ข้อนะ,ะอาจจะเยอะไปัน,นยังเยอะนะคะแต่ก็ไม่เหลือบากกว่าแรงค่ะนะคะสำหรับตรงนี้นะคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการสรุปแล้วก็แนะนำแบบฝึกสำหรับหน่วยที่1 2แล้วก็3เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ